พูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขวางผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุภาชาค่ะคุณวรุษคะจุดที่คุณวรุษบอกให้ระวังเวลาที่มันขึ้นไปถึงปุ๊บมันมีแรงขายลงมาเหมือนกันจุดที่เป็น 1,333 นี่อาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนเท่ากับ 1,346 ขึ้นไปอาจจะไม่ถึงนะคะหาอยู่ที่ 1,341 แต่ว่าเวลาไหลลงมานี่ไหลลงมาทีนึงต้องบอกว่าใครที่ไม่ได้ทำกำไรคงนั่งงงอยู่เหมือนกันนะคะมันอะไรที่มันทำให้ไหลลงมาแรงขนาดนี้คะต้องบอกว่าในระดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นระดับสูงสุดของปี2019นะครับแล้วก็ตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเริ่มมีทิศทางกลับมาแข็งค่าขึ้นในระยะสั้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นวอลล์สตรีทของสหรัฐก็มีการฟื้นตัวหรือมีการรีบาวด์ขึ้นอย่างชัดเจนปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนเลือกที่จะเป็นลักษณะของการขายทำกำไรในส่วนของตัวทองคำออกมานะครับแต่ถ้าดูการเคลื่อนไหวของตัวทองคำหลังจากที่มีการปรับฐานและอ่อนตัวลงมาแล้ววันนี้เองเรายังคงเห็นในส่วนของแรงซื้อที่ยังคงพยุงในส่วนของราคาทองคำเอาไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้มากนะส่วนหนึ่งเนี่ยยังคิดว่านักลงทุนยังคงระมัดระวังในการไล่ซื้อทองคำหลังจากมีแรงขายในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงประกอบกับในส่วนของคืนนี้เองจะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะครับซึ่งเวลาประมาณ 18:45 นาทีจะมีการเปิดเผยอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับจะมีการแถลงการของนายมาริโอ ดราฆี ประธานธนาคารกลางยุโรปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตลาดคาดการณ์อยู่แล้วว่าธนาคารกลางยุโรปน่าจะมีการตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0% ตามเดิมแต่สิ่งที่นักลงทุนในตลาดทองคำกังวลก็คือการปรับเปลี่ยนในส่วนของการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรปซึ่งถ้ามีการส่งสัญญาณหรือมีมุมมองต่อแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่มีทิศทางชะลอตัวลงสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมากดดันให้ยูโรอ่อนค่าลงนะครับแล้วก็จะส่งผลเชิงลบหรือสร้างแรงขายกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคำอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยส่วนนึงเรายังมองว่าการที่ธนาคารกลางยุโรปจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือว่าการตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ตามเดิมเนี่ยตลาดซึมซับหรือรับปัจจัยลงออกไปในระดับนึงแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกดดันให้ราคาทองคำผันผวนหรือมีการทิ้งตัวลงแรงดังนั้นเนี่ยจังหวะการอ่อนหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำก็ยังสามารถใช้จังหวะดังกล่าวในส่วนของการเข้าซื้อได้อยู่ครับค่ะจังหวะย่อเราถอยลงมาตรงแถวๆ 1,333 พอที่จะเป็นแนวรับได้ไหมคะหรือว่าตรงจุดนั้นยังเป็นจุดที่เป็นแนวต้านสำคัญอยู่ดีคะเพราะวันนี้เทสหลายรอบเลยในส่วนของระดับ 1,333 เนี่ยเราแนะนำว่าอาจจะชะลอในส่วนของการเข้าซื้อที่ระดับดังกล่าวดีกว่าครับเพราะว่าดูการเคลื่อนไหวโมเมนตัมทองคำเนี่ยยังมีการย่อตัวหรือลงอ่อนตัวลงมาได้อาจจะถูกกดดันจากการประชุมของ ECB ในช่วงคืนนี้นะครับซึ่งเราให้แนวรับบริเวณ 1,324 ซึ่งก็ห่างจากระดับ 1,333 เนี่ยประมาณ10เหรียญแต่ว่าถ้านักลงทุนกลัวว่าราคาจะย่อไม่ถึงหรือว่าอาจจะไม่ได้ซื้อนะครับเราแนะนำว่าอาจจะใช้ในส่วนของระดับบริเวณ 1,329 1,327 เป็นจุดพิจารณาก็ได้ซึ่งเรามองว่าการย่อตัวลงมาของราคาเนี่ยถ้าไม่ดิ่ง 1,324 แนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคำก็ยังคงเป็นบวกอย่างไรก็ตามเนี่ยแนวต้านเรายังคงให้จุดเดิมก็คือระดับ 1,346 ครับถ้าราคาผ่านหรือทำระดับสูงสุดใหม่ในระดับดังกล่าวได้ก็ยังมีแนวต้านถัดไปบริเวณ 1,357 เหรียญดอลลาร์ต่อเซ็ตออนครั้งนี้เนี่ยเรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อทองคำเพราะว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดส่งสัญญาณในรูปแบบของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การลดดอกเบี้ยนโยบายลงทำให้เราเห็นว่าธนาคารกลางอื่นๆเริ่มมีการปรับลดนโยบายเริ่มมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับอย่างเช่นวันนี้เองเนี่ยก็มีธนาคารกลางอินเดียมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ซึ่งอินเดียก็ถือว่าเป็นประเทศที่ซื้อทองคำเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนดังนั้นเนี่ยพอที่ทางดอกเบี้ยลงคนอินเดียก็จะไม่ฝากเงินแล้วก็เอาเงินเนี่ยเข้ามาซื้อทองคำเราก็เลยมองว่าปัจจัยหรือสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่สร้างมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคำ
ขณะที่ธนาคารกลางอื่นๆอย่างเช่นธนาคารกลางนิวซีแลนด์แล้วก็ธนาคารกลางออสเตรเลียก่อนหน้านี้เองก็มีการปรับลดในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเช่นกันครับค่ะอันนี้เป็นตัวของทองคำนะคะมาดูกันที่ SEF 50 Future วันนี้เปิดแกปลงมานิดหน่อยแต่ว่าระหว่างวันเคลื่อนไหวอีกจุดเดียวเองนะคะคุณวรุษครับก็ตัว SEF 50 Future จริงๆเนี่ยเนื่องจากดัชนีขยับหรือปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยพอปัจจัยบวกเริ่มหมดแล้วก็ยังไม่ได้มีปัจจัยใหม่ๆกลับเข้ามาสนับสนุนหรือดันให้ดัชนีดีดตัวหรือขยับขึ้นได้ต่อเนี่ยก็เริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับออกมาบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของดัชนีหลังจากที่ดัชนีขยับหรือดีดตัวขึ้นมาแรงเนี่ยทำให้ภาพรวมของดัชนีเนี่ยมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะสั้นเป็นบวกมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังแนะนำว่าณปัจจุบันเนี่ยราคาเริ่มปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาบ้างก็น่าเป็นจังหวะที่นักลงทุนสามารถเข้าซื้อเพื่อทำกำไรจากการแกว่งตัวเพราะในระยะสั้นเนี่ยเรายังประเมินว่าหลังจากดัชนีขึ้นแรงอาจจะมีลักษณะของการพักความร้อนแรงลงแล้วก็เป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบรักษาระดับเอาไว้เพื่อสะสมกำลังหรือแรงซื้อแล้วก็รอปัจจัยใหม่กลับเข้ามาชี้นำการขึ้นหรือของดัชนีเพิ่มเติมทั้งนี้เนี่ยเราให้แนวรับบริเวณ1091จุดถ้าดัชนีไม่หยุดในส่วนของระดับดังกล่าวยังสามารถเปิดสถานะซื้อแล้วก็ประเมินว่าโอกาสที่ดัชนีจะขยับหรือดีตัวขึ้นทดสอบในส่วนของแนวต้านบริเวณ1101-1108เนี่ยยังมีอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดยืนเหนือบริเวณ1091จุดไม่อยู่จริงๆจะมีแนวรับสำคัญบริเวณ1082จุดซึ่งห้ามหลุดถ้าหลุดเนี่ยแนวโน้มหรือโมเมนตัมอาจจะไม่ใช่แรงขายทำกำไรระยะสั้นอาจจะเกิดการปรับฐานหรือการย่อตัวลงมาที่กรอบด้านล่างหรือว่าลงได้ลึกเหมือนกันก็อาจจะเป็นลักษณะของการดูการเคลื่อนไหวของดัชนีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากยังไม่ได้เห็นปัจจัยลบที่กลับเข้ามากดดันในส่วนของดัชนีหรือว่าแรงขายในระดับที่ค่อนข้างสูงจึงยังคงประเมินว่าทิศทางหรือโมเมนตัมน่าจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพเช่นเดิมครับค่ะได้ครับคุณรุ่นนี้ขอบคุณมากค่ะ